เกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้เหรอทำไมเขาร้องไห้ทำไมอ่ะ29พฤศจิกายนนี้ครับวันเกิดลูกสาวถ้าใครพักผ่อนก็ขอให้หลับฝันดีนะครับผมฝันถูกรางวัลที่1นะครับผมเขาร้องไห้ทำไมอ่ะเขาดีใจเหรอ พี่งงใครครับครับผมครับผมไปดูบอลนะครับผมไปไหนไปแล้วล่ะครับบ้างๆจะมาดูนะครับมาอะไรมาไม่แค่บอกเฉยนะยังไม่ได้ไปไหนเขาเป็นอะไรอ่ะใช่คนนี้ป่ะอันนี้คือนะแค่บอกว่าอันนี้คือให้บอกว่านะสตรีมทุกวันครับผมถ้าเผื่อใครถามนะนะสตรีม2ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับแต่บางทีก็ไหลเนาะบางทีก็ไหลครับกูมาแล้วกูมาแล้วด้วยครับเดี๋ยวแรงเกินนะคือเขาร้องไห้พอดีใจใช่ป่ะครับผมฝันดีนะครับฝันดีครับฝันดีทุกคนเลยครับใครที่ไปนอนแล้วฝันดีครับผมให้เบอร์เดย์ลงนะเดี๋ยวอีก24วันใจเย็นๆมีเวลาคืออะไรพี่เอ็ดมาเหรอเล่น4 King เปล่าครับนะเคยเล่นนะเคยเล่นนะนะก็ไปบัฟสุดเหมือนกันน่ะบางทีก็แบบให้อารมณ์แบบวัยรุ่นนะนะก็อยู่ในอารมณ์แบบนั้นมาก่อนเหมือนกันนะสมัยก่อนไม่ละเขาร้องง่ายทำไมเขาดีใจหรอพี่ปอไม่รู้อันนี้อย่าหาพี่ปอโกรธสุดตีนเลยครับเข้าดีครับลุงมันส่งอะไรเนี่ยคงหมดเยอะแยะไม่ใช่นะไม่ใช่ครับผมนะไม่ใช่นี่ครับผมนะไม่ใช่ลุงมันส่งอะไรเนี่ยมั่วอ๋อลุงมา35แล้วนึงต้องขอบคุณจริงๆครับคือแบบคือสตรีมมานานมากเลยนะคือนะสตรีมมาแบบโอ้โหแล้วมาวันนี้คือแบบดีใจนะครับดีใจมากๆดีใจมากๆครับดีใจมากๆแล้วแบบอยากขอบคุณบอลมากๆเลยที่แบบเข้ามาแบบพูดไงอ่ะเข้ามาทำให้คนหนึ่งเนาะเราก็30กว่าแล้วสตรีมมาหลายปีแล้วไม่มีคนดูแม้แต่คนเดียวอะไรเงี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยจนแบบได้มาตรงเนี้ยไม่ใครจะรู้อ่ะจาก 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วมันอยู่ดีก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่ามันแบบโหเดี๋ยวแป๊บนึงดิเฮียดิขอดูก่อนพี่เปามาใช่จริงเหรอพูดเล่นไปพี่เปามาเดี๋ยวไปดูลุงเดี๋ยวไปดูลุงแป๊บนึงพูดไปเรื่อยเปื่อยเขาจะมาทำไมเอ้ามาอยู่นี่ไงเขาจะมาทำไมครับไม่ได้เป็นคนอะไรขนาดนั้นเขาจะมาเหรอเขาไม่มาหรอกก็พูดไปเรื่อยสู้ๆนะครับอ้าวจริงเหรอเดี๋ยวจริงเหรอจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงตัวจริงเหรอจริงสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับใช่เหรอเดี๋ยวใช่ครับนะจริงสู้ๆนะครับพี่เปามาเหรอใช่ครับโอ้เย่ขอบคุณนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆด้วยขาดเหลืออะไรบอกนะครับโอ้เย่กูไปไม่เป็นอีกแล้วคุณร้องไห้ไปกับบอลแล้วคือต้องมาร้องกับพี่เปาอีกเหรอไม่เอานะไม่เอานะครับผมไม่เอานะเออเดี๋ยวไปดูรีเวิร์สแป๊บนึงดิเดี๋ยวดูแป๊บนึงไม่เอานะครับผมไม่เห็นเลยเหรอไม่อยากเห็นนอนไม่อยากเห็นนอนร้องไห้จริงๆครับนะเขาลุงร้องไห้เพราะเขาดีใจใช่ป่ะหวังอะไรล่ะครับผมต่อให้พี่ทอดเนื้อย่างอย่านานนะคะที่บอกครับว่าขวัญที่ไม่เคยนะเองไม่เคยคิดอย่างที่บอกครับยังยึดมั่นคำเดิมครับไม่เคยคิดจะบอกใครดังเอเตอร์โทรมาทำไมเนี่ยก็ไม่เคยคิดที่จะอะไรก็ช่างเราทำเพราะเรารักเนาะเราทำเพราะเรารักแม้จะไม่มีฮัลโหลเตอร์สวัสดีครับพี่ที่บอกครับก็ยังสตีฟอยู่ไม่มีคนดูนะก็จะทำสตีฟอยู่ใช่ไหมพี่เออไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะมีอะไรป่ะอยากถามเรื่องให้ตัวจริงป่ะเนี่ยเบื่อแล้วเนี่ยมันเบื่อจริงด้วยอ๋อได้โอเคติดต่อหาครับผมเบื่อจริงครับผมเตอร์ทิ้งเบอร์ให้หน่อยเดี๋ยวพี่ให้แอดมินโทรไปก็ได้ได้ครับพี่ครับผมใช่เหรอคือตอนนี้นะก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเนี่ยนะก็อ่านไม่ออกอ่านไม่ถูกว่าอะไรเป็นไรเนี่ยนะไม่รู้นะโอ้เย้
เหี้ยต้องสปอนแล้วด้วยใช่เหรอสรุปนี่คือน้ำไม่เข้าใจแล้วตอนนี้คือน้ำงงแล้วว่าเรื่องจริงเรื่องเท็จเรื่องปลอมเรื่องอะไรเนี่ยคือคนดูแม่งก็ปั่นกูเกินเออนี่คือครั้งแรกที่แบบน้าเองก็ไม่ได้มีคนแบบคนดูขนาดนี้แล้วกูต้องมาดูแต่จริงผมดูสตรีมเข้ามาตัวจริงดีนะโกหกเพื่อแล้วครับยังไงก็ถ้าตัวจริงก็กราบสวัสดีพี่เปาด้วยนะครับกราบสวัสดีนะครับยินดีครับสวัสดีนะครับกราบสวัสดีพี่เปาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับถ้าเป็นตัวจริงที่มานะครับขอบคุณที่มาเขาเรียกอะไรให้เกียรตินะครับผมมาเพจเล็กๆเพจพ่อลูกอ่อนของผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับไม่หวังสิ่งอื่นใดนะครับแต่ก็แค่อยากบอกว่าดีใจนะครับผมแล้วก็เคยเป็นลูกค้าของ I have CPU อยู่แล้วด้วยโอ้ยแค่ครั้งหนึ่งกับครั้งหนึ่งครั้งเดียวครั้งเดียวนะครับแต่คือมันต้องบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินทองมากมายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกทุกคนไปแล้วตั้งแต่ต้นๆเนาะว่าน้าเองต้องดูแลครอบครัวนะครับดูแลลูกสาวคนเดียวนะครับที่จริงจะบอกว่าบ้านน้าเองเนี่ยบ้านน้าเองอยู่ใกล้กับไอ้แฮปมากนะเอาแบบจากใจเลยนะนี่เรื่องจริงนะอยู่ใกล้มากไม่แบเบอร์เลยเนี่ยนี่คือใกล้จริงๆใกล้มากๆครับอยู่ใกล้ไอ้แฮปมากเพราะไอ้แฮปมาเปิดแค่โรงแรมมิทานนี่เองน้าอยู่แถวนี้นะครับน้ามาได้แถวโรงแรมมิทานเหมือนกันนะอยู่แถวแฟชั่นนะครับบอกบ้านกูก็อย่ามาบึ้มบ้านกูเด้อเท่านั้นแหละพี่แกเลี้ยงเดี่ยวเหรอนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่ให้ที่เข้ามารับชมนะครับเขาสตรีมที่ไหนครับไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะครับว่าไม่ได้หวังนะครับผมต่อให้อะไรก็ช่างคือนะอย่างที่บอกนะก็ยังยึดคำเดิมกับทุกคนนะครับว่าน้ำไม่ได้หวังสิ่งอื่นใดนะครับไม่ได้หวังขวัญต้องติดต่อไปหาขวัญติดต่อหาพี่เขาหน่อยดิจะต้องแบบอะไรอย่างงี้นะครับให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของความตั้งใจที่แล้วบางบอลมาดูคนดูพีคถึงเท่าไหร่วะหน้าแชทได้ครับขวัญแล้วตอนบางบอลมาดูสักวันหนึ่งพีคถึงเท่าไหร่วะน่ะทุกคนจะชอบแล้วก็จะติดตามและดูหกร้อยเลยเหรอตลอดแล้วกันครับอย่างที่บอกครับยังว่าเขาอยากได้อะไรก็ให้เขามาที่ลามินทาได้ต่อให้มีคนเหลือแค่คนเดียวนะก็จะต้องทำครับนะครับใจมันรักมันหยุดไม่ได้เข้าใจป่ะหกร้อยบวกนี่เขาร้องไห้เลยนะไอซีอ่ะบอกคำเดียวขอบคุณครับหัวใจไร้หัวใจเรามันใจแข็งดังหินผานะครับไอ้เหี้ยโคตรสู้เลยโอ้ยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกอะว่าเคยจริงครับคือถ้าเป็นตัวจริงก็น้าเองก็เคยเป็นลูกค้าร้านคุณจะเฟซอะไรทักไปดีเนี่ยเฟซหลักเหรอแต่นานมาแล้วเราก็ลืมๆไปเหมือนกันนะแต่จำได้ว่าว่าประมาณนี้แหละว่าร้านนี้แหละนะครับแล้วก็เออไม่คิดหรอกว่าเขาจะมาแบบอะไรขนาดนั้นเยอะแยะมากมายด้วยนะครับมาบอลคนดูมันแน่นใช่ไหมแต่ก็ติดตามเพราะผมชอบนะชอบดูเหมือนกันนี่พูดตรงว่าไม่ได้อวยนะแต่คือน้าเองก็ดูคลิปของทางร้านของพี่เปาเองค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะว่าแบบจริงปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมีข้อความทักมาบอกว่าพี่เปาให้ติดต่อมาใช่เหรอมีอย่างนี้ด้วยเหรอจริงป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยบางทีก็มีอย่างนี้ด้วยเหรอมีดิมีบอกว่าติดต่อมาจากพี่เปาใช่เหรอใช่ดิได้ด้วยเหรอทำไมอ่ะ why not ไอ้จุกก็โทรมาทำไมไม่แปลกฮัลโหลจุกงงอ่ะเออว่าไงจริงป่ะเนี่ยทำไมอ่ะเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนนะครับไม่รู้อันนี้ก็ให้ทุกคนเป็นพยานร่วมกันเนาะฮะพี่ครับลองเอาอะแล้วไงต่อเอามีดอีโมแฟนอะไรเนี่ยโอ้เฮียกูไม่มีแล้วมึงยังไงต่อแล้วมึงจะเครียดเรื่องอะไรขวัญวีพอดีพี่เปาให้ติดต่อมากูก็ไม่มีพี่เปาบอกว่าถ้าต้องการอะไรให้ติดต่อเฟซพี่เปามือสตรีมอยู่ปะใช่เหรอพอดีครับสาระเฮียอะไรล่ะใครจะมีให้มึงอาห้าสิบพี่เพียจะบอกพี่เอสจะบอกให้มึงออกอาห้าสิบมาแข่งกับพี่เอสอาสามสิบห้านะครับอันนี้อยู่วอร์ซิตี้นะครับ
YMY นะครับพบแล้วยังไงต่อแล้วเพียจะให้มึงออก R50 น้ำมาตลอดนะจริงๆแล้วอะแต่ประเด็นนั้นหนีมันมานะครับเนี่ยปกติ YMY นะครับพวกเนี้ยยืมทุนขาย3090แล้วเอามาตังออกตังเอาตังมาออก R50 บอกเลยหลานรักด้วยคำนี้หลานรักเนี่ยครับเนี่ยที่ปักให้นะครับมึงบ้าป่ะเนี่ยใครอยากดูมึงว่าก็เสียน้ำตารอบ2ให้ดูอย่าพูดอย่างนั้นดิไอ้เหี้ยกูโคตรมัลติทาสกิ้งเลยมึงรู้ป่ะตอนนี้มึงดูกูกำลังดูเอเดียนทีวีอยู่แล้วมีคนกำลังกูพีเอสกำลังเหินอยู่เหิน OC อยู่แล้วมึงก็โทรมาคุยกับกูเรื่อง R50 เมื่อกี้ผมก็เห็นอยู่จริงป่ะเนี่ยแกหนีนี่พี่จริงเหรอ300รวยจีอ่ะได้เฉยเจอพอดีอ่ะพี่เฟซพี่เปานะครับอย่างนี้เลยไม่มั่นใจว่ะทุกคนคือเช็คยังไงอ่ะน้ำกูต้องทำยังไงวะอ่ะก็พี่โหผมคนละครึ่งไง R50 พี่เปาเข้าจริงเหรอวะเอ้ยไม่จริงๆมีคนมาบอกอ่ะเดี๋ยวกูโทรหาไอ้จุ๊บแป๊บนึงเขาบอกว่าพอดีพี่ปาให้ติดต่อมาแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปาบอกว่าถ้าต้องการอะไรให้สาระดิเหี้ยเดี๋ยวกูโทรหาโอ้อะไรเนี่ยพีระดนเปาเข็มยักษ์กรอะไรเนี่ยไม่รู้ว่ะกูก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยจุ๊บโทรมาทำเหี้ยให้กูออกอาร์สิบให้มันไปแข่งกับอาร์สามห้าใช่เหรอกูก็เลยกูไม่รู้กูจะดูใครเอาจริงใช่ป่ะเนี่ยใช่ผมไปดูมาจริงครับเหรอจริงใช่เหรอจริงไม่ใช่คือเข้าใจว่าคือไม่รู้ว่าคือเฟสเนี่ยใช่ไหมใช่นะไม่รู้ไงใช่เหี้ยโอ้คุณเข้าใจแล้วเหรอครับเขาจะรู้ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่างงมาหมดเลยลูกตอนนี้คือป้าแบบสมองช็อกไปหมดแล้วตอนนี้คือแบบกินอะไม่รู้เหมือนกันจะลองดูก่อนเฮ้ยจริงเหรอใช่ปะเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอตัวจริงเดี๋ยวทุกคนฟังกันนะเดี๋ยวทุกคนฟังกันนะเดี๋ยวทุกคนฟังกันนะเดี๋ยวน่าจะโทรไปหานะเดี๋ยวฟังกันนะเดี๋ยวน่าจะโทรนะนี่กูประสาทเสียแล้วตอนนี้โอ้ยแป๊บนึงนะอะไรลูกแป๊บนึงครับลูกเดี๋ยวนะทุกคนคอยฟังกันนะทุกคนเป็นพยานกันนะเดี๋ยวนะทุกคนคอยฟังกันนะเฮียนี่อะไรวะเนี่ยเป็นพยานกันนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวทุกคนฟังนะเราเป็นพยานกันนะเป็นพยานนะต้องปิดเสียงปิดเสียงยังไงวะเดี๋ยวกูตื่นเต้นว่ะ0868 0868 532เราไม่พูดต่อนะแค่นั้นพอจบแค่ละเราไม่แจกเบอร์นะเราไม่แจกเบอร์ฮัลโหลสวัสดีครับเอาฟังนะครับทุกคนฮัลโหลดีครับนี่พี่เปาจริงเหรอครับครับผมเปา I have CPU ครับพี่พอดีมีน้องให้ฮัลโหลสวัสดีครับนี่พี่เปาจริงเหรอครับใช่ครับพี่ดีวพี่พอดีขอโทษนะพี่มีน้องให้ดูครับผมอะไรนะครับขอโทษนะพี่ผมอยู่ตรงนี้ครับอ๋อขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรครับพี่ผมเข้ามาดูเฉยๆว่าผมยินดีครับผมยินดีครับพี่ไม่มีปัญหาครับเรื่องเล็กมากเลยครับพี่ผมเข้ามาดูเฉยๆว่าผมยินดีครับผมยินดีพี่มีอะไรพี่บอกผมนะเพราะเห็นพี่อยู่แค่แฟชั่นผมอยู่รามินทาวก็ไม่ไกลอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ยินดีครับผมเปาเองครับพี่เจ้าของร้านเลยครับคนที่อยู่ในไลฟ์สดที่พี่ดูนั่นแหละโอ้ยยินดีครับผมเจ้าของร้านเลยครับคนที่อยู่ในไลฟ์สดที่พี่ดูนั่นแหละครับผมขอบคุณนะครับพี่ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับผมแสดงความยินดีกับพี่ด้วยครับพี่เพราะว่าทุกคนก็ต่างจะให้กำลังใจพี่อยู่แล้วครับพี่ไม่เป็นไรครับผมแสดงความยินดีกับพี่ด้วยครับพี่เพราะว่าครับผมให้กำลังใจพี่นะครับในนามของ I Have CPU หรือว่าในนามเพื่อนสตรีมเมอร์คนหนึ่งก็ได้ครับพี่วันนี้พี่มีคนดูแล้วก็ผมก็ขอให้พี่รักษาคนดูให้ดีแล้วก็พยายามสตรีมให้สนุกนะครับเป็นตัวของตัวเองนะครับพี่แล้วก็ถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกผมนะครับพี่ผมยินดีช่วยเหลือนะครับพยายามตะเกียบให้หนูครับขอบคุณนะครับพี่แล้วก็ครับ
ตัวผมนะสู้ๆนะครับพี่สู้ๆนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ปาขอบคุณจริงๆครับยินดีครับพี่ตอบแชทผมในนั้นได้เลยคุยกับผมในนั้นได้เลยครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ปาครับยินดีด้วยครับครับผมครับผมสวัสดีครับได้ครับได้ครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับเฮียเสียงโคตรบีบหัวใจเลยว่ะเฮียครับพี่ไม่ไหวเบอร์ไม่หลุดก็ไม่มีใครมาโทรหาแก้ให้ปอหรอกโอ้ยเยอะโอ้ยน้ำตารอบสองอีกแล้วไอ้เชี่ยเอ้ยกูไม่คิดว่ามันจะอะไรขนาดนั้นน่ะเอาขึ้นโลโก้ไม่ได้ครับขวัญเขาสตรีมใน Facebook ไม่ได้เอาความเป็นจริงก่อนเว้ยจะคิดไหมว่าวันหนึ่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันแค่วันเดียวนะเว้ยเฮียเดี๋ยวพี่เอ็กซ์ก็ดูทีหลังครับแป๊บนึงครับกูกำลังมันแค่วันเดียวนะเว้ยไปช่วยกด follow หน่อยป่ะเขาเป็นสตรีมเมอร์ครับยินดีกับพี่ด้วยครับพี่สู้ดีนะครับผมเพี่จบได้แล้วหรอมันแค่วันเดียวจริงๆนะวอลเลยเดี๋ยวค่อยไปดูเพียร์ย้อนหลังคนดูเพียร์เยอะป่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ30,000ได้ป่ะเมื่อกี้นี้มาต้องพูดก่อนนะต้องขอบคุณบอลและคนดูของบอลด้วยนะครับสู้ต่อไปขอบคุณบอลและคนดูของบอลมากๆนะโอ้ยโอ้ยเย่30,000เนาะโอ้ยเขาจะมาแป๊บเดียวไงขึ้นแค่7 นาทีมาจากพี่เป่าครับครับผมขอบคุณนะครับสู้ๆครับพี่เป็นวันที่เปลี่ยนแล้วสู้ๆครับแล้ววันหนึ่งก็จะสำเร็จนะครับแล้วว่ามันเป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาลบไปแล้วเหรอลบด้วยเหรอลบคลิปด้วยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้นี่คืออะไรวะคือนะไม่คิดจริงๆครับไม่คิดจริงๆครับดูตัวคำมาจากพี่เปาอ๋อลบเลยเหรอขอบคุณนะครับผมขอช่องพี่เปาได้ไหมครับแล้วขอคนที่อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับคือน้าก็ติดตามนะครับน้าก็ในทวิตน้าก็ดูครับในโทรศัพท์นะมีช่องพี่เปาอยู่น้าก็ไปดูพี่เปาอยู่ขอบคุณครับแต่น้าไม่คิดนะครับว่าจะเป็นพี่เปา I have ตัวจริงครับไม่คิดจริงยินดีครับพี่ไม่คิดครับแล้วก็ยินดีครับคือมือไม้สั่นมากนะจริงคือแต่เอาจริงๆนะครับเอาจริงคือนะครับน้าก็คงต่อให้พี่เปามาบอกนะวันนี้ว่าแบบถามนะว่านะอยากได้อะไรก็ให้บอกหรือขาดเหลืออะไรก็จริงๆนะคงไม่เรียกร้องอะไรนะครับที่บอกทุกคนนะฮะบอกทุกคนนะคงไม่ขออะไรดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกทุกคนนะครับว่าแบบนะไม่ได้นะก็มีจุดยืนนะครับนะมีจุดยืนของนะอยู่แล้วว่าแบบนะไม่ได้มาเพื่อแบบอยากจะเกาะใครดังแต่ไม่คิดนะครับว่ามั่วอะไรกูฟังไม่เข้าใจวันเดียวที่กูขอบคุณไอ้บอลขอบคุณไอ้บอลแล้วขณะที่แบบเราแม่งก็ไม่ได้อยู่เดียวกันนะผมอยากเห็นหน้านะตอนสตรีมครับอันนี้ผมขอสู้ๆนะเอ้ยโอกาสมีเสมอว่ะไม่ฝันว่ะกูทำมาตั้งแต่แบบทำไปกี่ปีนะหลายปีนะรวมๆแล้วเนี่ยหลายปีมากนะหลายปีได้ปะตั้งแต่เป็นเพจ Point Bank อ่ะทุกคนคิดเอาแล้วว่า Point Bank กี่ปีอะแต่ว่าที่เอามาทำแบบมาแบบสตรีมจริงๆอะมาทำตอน 3-4 ปีได้มั้งอะหรือว่าเอ้ยน่าจะแรกอะคือมากกว่านั้นน่าจะมากกว่านั้นไม่น่าจะอาจจะจำผิดตัวโลเปียลบไลน์แล้วใช่พี่ปราบไปดูไม่ได้ใช่ปะตัวโลเปียลบไลน์แล้วใช่ปะแชทคือเอาตรงครับว่าน้าอย่างที่บอกครับน้าไม่ได้คิดถึงเรื่องรายได้ครับไม่ได้คิดถึงเรื่องรายได้
ม่ได้เคยคิดลบได้แล้วกูอดนะมีมาไม่ได้มีความคิดในเรื่องของรายได้เลยโอเคแหละตอนแรกนางอาจจะคิดนะครับว่าเอ้ยมันต้องทำเพื่อความสนุกก่อนนะนะแบบคือนางมีความคิดตอนนั้นว่าแบบเอ้ยตอนนั้นคือเราก็เคว้งและอีกอย่างนึงคือเราก็เป็นคนเล่นเกมอยู่แล้วเล่นตั้งแต่คอมกากๆจำได้เลยตอนนั้นยัง CPU อะไรว่าแบบคือคอมเหมือนคอมไอ้คอมสำนักงานอะตอนนั้นเขาอยู่นครบาลเหรอประมาณหมื่นกว่าบาทจำได้เลยนะครับหมื่นกว่าบาทนี่คือแบบตอนนั้นคือผ่อนเปิดดูเดี๋ยวเปิดดูผ่อนด้วยไม่เขาอยู่นครบาลเหรอทำไปเรื่อยคือหมายถึงว่าแบบมีตังก็เก็บไปผ่อนอ๋อนะอยู่นครบาลเหรอผ่อนเหมือนกันทุกวันนี้เปิดมาทีเนี่ยพัดลมดังแก่แต่อย่างที่บอกนะก็ยังยืนยันคำเดิมของทุกคนนะครับว่านะผมไม่เรียกร้องขออะไรจากพี่เป่านะครับหัวหน้าแก๊งนครบาลเหรอสัจจะครับจากใจมันก็เกินความที่นะจะคิดนะว่ามันแบบเฮียให้กูมึงก็อย่าปั่นกูสิแชทเนี่ยกูเล่นไม่ออกเลยวันนี้เขาดีใจไงยินดีด้วยครับพี่เป่าบอกว่าทุกคนก็มีโอกาสทั้งนั้นแหละกูไม่ถูกไม่รู้จะพูดคำไหนเลยเขาเพิ่งปลดแท็กซี่มาพร้อมบอลก็เฮียแล้วใช่เหรอใช่ใช่ป่ะก๊อฟวันนี้ก๊อฟไอ้ก๊อฟพี่จะไปหาเราเร็วๆนี้นะไอ้สัตว์เล่นไม่ออกแล้วอะเอาจริงอยากเข้าไปเล่นแต่แบบแต่ไม่ใช่ลุงบุญส่งลุงบุญส่งมันคือโตโน่พี่รู้จักคือเล่นไม่ไหวแล้วอะสวัสดีครับจากพี่เปาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณพันดาวครับผมเพื่อลูกสาวขอบคุณครับเฮียท้องอืดวะแชทท้องอืดเลยเนี่ยน้าพันดาวเห็นแล้วครับเห็นแล้วขอบคุณมากๆครับแดกเนื้อเนี่ยมันขึ้นช้าหน่อยครับน้าอยู่เฟมิเลียเปล่าครับสู้ๆครับน้าเป็นกินเนื้อกินเนื้อแดดเดียวน้าใช่ครับผมแล้วก็ไปค้นหาไตไก่มาเองครับมาเองครับมาเองแล้วก็ไม่เชื่อหรอกว่าใช่ไหมเพราะว่าน้ามีความคิดอยู่แล้วแบบเฮ้ยเขาจะมาต้องเล็กๆทำไมอะไรเงี้ยไอบอลสั่งโถมทีเดียวเลยเหรอไม่ได้คิดขนาดนั้นครับไม่ได้คิดขนาดนั้นเพราะว่าไม่เขามีความสุขอะจะไม่มีคนดูนะเว้ยทุกคนคิดเอาดิจะไม่มีคนดูนะเว้ยก่อนที่ทุกคนเข้ามาเนี่ยนายก็มีคนดูแค่ศูนย์อยู่แล้วไม่มีสักคนอะไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ดีแล้วไงนะบอลไอบอลเยอะดีแล้วดีแล้วดีแล้วมีโอกาสได้เจอก็จะขอเลี้ยงข้าวตรงมือนะจริงดีแล้วบอลดีแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับฝันดีเปิดกล้องมันนึงแบบวันนี้มันวันอะไรวะเนี่ยมันติดทาร์กิ้งจัดๆดังนั้นถ้าคุณใช้แบบงานแบบพี่เปาอย่างนี้นะครับสมมติว่าไปพี่เปาเมื่อกี้ไอจุกโทรมาคุณเอเดรียนทีวีเปิดดิพีเอสโชว์รถแจ็คกี้ลีสตีซับไอจุกโทรมาฝันดีเปิดกล้องคุณต้องใช้ AMD พวก Ryzen ที่มีคอร์และเทรดเยอะๆอย่าง AMD Ryzen Threadripper AMD Ryzen 95950X 16คอร์32เทรดเพื่อที่จะแบ่งหน้าที่ไปทำงานได้อย่างสะดวกสบายหรือว่าจะเป็นพวก i5 Gen 10 i5 Gen 10 6คอร์12เทรด i7 Gen 10 Gen 11เนี่ย8คอร์16เทรดนะครับเอาคนจริงได้หมดคือเข้าใจครับผมเข้าใจครับเข้าใจครับว่าเขาก็นี่คือมัลติทาร์กิ้งของจริงคือน้าเองก็เห็นเยอะครับเห็นเยอะเห็นเขาแบบนู่นนี่ที่พี่แรปมาเซอร์ที่ไหนครับ I have CPU ครับเยอะนะเห็นเยอะอันนี้พี่พูดเลยการทำงานแบบมัลติทาร์กิ้งเมื่อกี้ยังไงเกิดอะไรขึ้นเอชโชรถพี่เอชโชรถขอบคุณมากฝันดีเปิดกล้องดวงสตรีพี่ปอไม่ไปดูหรอดูเอเดรียนไอจุกโทรมา 5-6 งานเมื่อกี้นี้คุณจะมีปัญหาเลยถ้าคุณใช้พวก Ryzen พวก Core และ Threadเยอะๆครับกูแม่งวัยรุ่นติมบัมเบย์อย่างกูแม่งต้องมาเสียน้ำตาอะไรกับเรื่องแบบนี้ปกติไม่เสียน้ำตานะไม่เคยเสียน้ำโอเคเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ครับทุกคนไปกด follow ให้ด้วยกันนะครับพี่ไปดูใครนะฝันนี้เปิดกล้องเหรอ